ื่องเปิดประเด็นร้อนย่ำประเด็นดังโดยเคนโดซีเจเทวดาผู้นี้นี่เองรายการวันนี้ตัดผมตรงกับฟ้องหัวเพื่อเขาคลิปเราก็ตอบโอ149ปรบมือต้อนรับดีเจเทวดาขวัญใจของคุณหน่อยเร็วอ้าวเงียบเฮ้ยปรบมือหน่อยสิถ้าเกิดไม่มีเสียงโหฮาต้อนรับอย่างนี้เคนโดพูดไม่ออกนะขอเสียงให้ดีเจเทวดาขวัญใจมหาชนหน่อยเร็วเงียบยังไม่ตื่นกันเหรอหนูยังไงฮะวันนี้วันทำการทำงานกันแล้วงอหัวขึ้นมาได้แล้วไม่ใช่หยุดกัน3วันแล้ววันนี้แบบอุ๊ยลาอีกดีกว่า3วันแล้วทำการทำงานไม่เป็นบางคนก็เริ่มจะง่วงเหงาหานอนเริ่มหลับกันละทานข้าวตั้งแต่ช่วงเที่ยงช่วงบ่าย3มันก็ถึงเวลาของอาหารมันเริ่มย่อยหนังตามันก็เริ่มปิดแล้วมันก็แบบมันไม่อยากทำงานแล้วกลับบ้านดีกว่ามั้ยอย่าเพิ่งกลับทำงานก่อนนะครับบางคนเลิก 4-5 โมงเย็นก็ทำงานกันต่อส่วนบางคนเลิกบ่าย3ช่วงนี้ก็กำลังเดินทางกลับบ้านก็ฟังเคนโดไปด้วยนะฮะกับเมาเกินร้อยเคนโดมาแล้วร่วมเมากันได้แลดแหกกระจุยทั้งวงการทาง02-691-8438-9ปบแล้วโอเคพูดต่อได้มีกำลังใจแล้วเรื่องในมุ้งเช้าโชว์โด้เคยยุ่งใช่มันชอบยุ่งเรื่องมุ้งชาวบ้านเขาแต่ไม่มุ่งนินทาหรือพลาดผลาญมันไม่นินทาจริงเหรอเป็นดีเจเทวดามาก็นานก็เขียนนานฟอร้องถามมานานมากเลยช่วยจัดการเรื่องชาวบ้านสารสายใหญ่จำได้ว่าภารกิจพิชิตความจริงอะโอ้มีคู่ที่รักกันตั้งเยอะเลิกกันก็มากบางคนติดลูกแล้วก็มีภารกิจช่วยพิชิตซึ่งความจริงเคยกระเดื่องอย่างยิ่งหายไปไหนเฮ้ยทำไมแกไม่ทำต่อวะเคนโดที่ฉันกลับมาฟังแกเนี่ยเพราะว่าฉันอยากฟังภารกิจพิชิตความจริงอยากฟังเรื่องราวของชาวบ้านเขาทำไมแกรู้จักทำสักทีหัดกลับมาสารแนเหมือนอย่างตอนที่อยู่ขึ้นเก่าได้ไหมอ่ะก็คนมันเรียบร้อยนี่นะคนถามหาบอกว่ายังจับใจเคนโดจึงจัดให้วันนี้เลยสมัยก่อนที่ผมจัดรายการวิทยุเราก็มีคนชอบมากก็คือเรื่องภารกิจพิชิตความจริงครับกับการสืบสานความสัมพันธ์ทุกรูปแบบว่าจะเป็นสงสัยว่าแฟนมีกิ๊กสงสัยว่าสามีมีชู้ก็ทำการสืบเสาะมาหน้าไม้นี่แหละนะครับจับมาชนกันปะเคลียร์กันเคลียร์กันได้ก็รักกันต่อเคลียร์กันไม่ได้ก็หาผัวใหม่เมียใหม่กันไปเลยทีเดียวเชียวก็เกิดขึ้นหลายคู่แล้วหาพ่อไม่เจอหลายปีโทรไปหาให้ก็มีถูกสามีบังคับทำแท้งเงี้ยอุ้ยภรรยาเสียใจก็ต้องปลอมตัวเป็นคุณหมอกำลังจะทางขาภรรยาครับกำลังจะดึงหัวเด็กออกมาจนในที่สุดสามีก็รู้สึกผิดกลับมารักกันต่อจนเด็กคนนั้นป่านนี้คลอดแล้วโตแล้วมั้งนะฮะมีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นไม่น่าเชื่อว่ารายการวิทยุรายการเดียวปากผมปากเดียวนี่นะฮะจะมีคนนับล้านฝากชีวิตไว้แล้วก็โทรศัพท์มามากมายเลยนะฮะตอนนั้นแล้วก็ฝากเรื่องให้ผมเคลียร์ให้ผมปฏิบัติภารกิจพิชิตความจริงให้ไม่ว่าจะเป็นฐานะยังไงแม้กระทั่งเศรษฐีหลายคนก็โทรมานะฮะเจ้าของร้านเพชรก็โทรมานักศึกษาก็โทรมาอุ้ยอะไรมันจะเกิดขึ้นมากมายแล้วทำไมเคนโดถึงจะลืมช่วงนี้ไปยังไม่ลืมนะครับภารกิจพิชิตความจริงอยากเอากลับมาเหมือนกันก็เลยรอให้แฟนๆทั้งแฟนเก่าแฟนใหม่เข้าใจก่อนว่าภารกิจนี้คืออะไรนะครับใครที่มีเรื่องอยากจะให้ผมโทรเคลียร์ให้นะฮะโทรเคลียร์ให้ทุกเรื่องเลยนะครับทุกเรื่องทุกราวทุกแบบ022699902มันเบอร์อะไรวะลืม026918438-9 026918438-9ฝากเรื่องของคุณมาได้นะครับเหมือนกับชายคนนี้ที่ผมเคยทำภารกิจเทวดามาแล้วนะฮะจนวันนี้ชีวิตของเขาไปเจออะไรบ้างอ่ะเราจะย้อนไปที่เรื่องของคุณหนุ่ยนะฮะเคยติดต่อประสานสายใยกับคุณพ่อที่ไม่ได้เจอกันถึง26ปีซึ่งผมก็ทำได้สำเร็จคุณหนุ่ยได้พบหน้าพ่อได้พูดคุยกันตามประสาพ่ออีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลับมาช่วยคุณหนุ่ยอีกครั้งหนึ่งในการติดต่อประสานให้คุณหนุ่ยคืนดีกับแฟนวันนี้แฮปปี้กันมากนะฮะ
แฮปปี้ปีกันไปปีกันมาโอ้แฮปปี้มามีลูกเลยสวัสดีครับคุณหนุ่ยครับโอ้เรายังจำกันได้อยู่เนาะเหตุการณ์ภารกิจนี้เกิดขึ้นกี่ปีแล้วครับเกือบ2ปีแล้วเรื่องแรกที่ให้พี่กันโดช่วยก็คือเรื่องของคุณพ่อตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ของลูกกับพ่อครับที่ไม่ได้เจอกันถึง26ปีฮะครับฮะครับคือเราต้องทำงานต่อยมวยเพื่อจะได้เงินเพื่อนั่งรถเมย์ตามหาคุณพ่อไปเรื่อยก็หาไม่เจอจนวันหนึ่งไปได้เบอร์คุณพ่อมาจากไหนไม่รู้พ่อก็ตามหาคุณเหมือนกันแต่ด้วยความที่ไม่ได้เจอกันนานไม่รู้จะให้ใครประสานฮะซึ่งผมก็อยู่กับป้ามาตั้งแต่เด็กนะครับครับแล้วก็มาได้ติดต่อกันติดโทรมาหาผมก็เลยได้เอาเบอร์มาให้กับพี่เคนโดใช่ครับแล้วตอนนั้นพี่เคนโดโทรไปยังไงครับถึงประสานสายใยให้พ่อลูกกลับมาเจอกันได้อีกครั้งหนึ่งลืมไปละตอนนั้นคือให้พี่เคนโดบอกว่าคือตอนที่ผมไปกับพ่อฮะฮะถึงแม้ว่าพ่อจะทิ้งไปนานตลอดชีวิตเราก็ไม่เคยโกรธยังคงตามหาคุณพ่อแล้วก็เข้าใจว่าเหตุใดคุณพ่อถึงทิ้งเราไปและหลังจากนั้นเมื่อพี่เคนโดประสานเสร็จปุ๊บสองพ่อลูกก็ได้เจอกันได้ติดต่อกันคุยกันเป็นไงครับบรรยากาศที่พ่อลูกไม่ได้เจอกันนานขนาดนี้โอ้ไม่ร้องไห้เสียกันเลยเหรอฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะน่าจะต้องวางสายป้าประนอมก่อนเพราะถ้ามันมีสองสายซ้อนกันมันจะเสียงอีกสายหนึ่งจะไม่ชัดนะฮะโอเคเดี๋ยวเราสนทนากันต่อก็คือเขาไม่เคยบอกใครว่าเป็นพ่อของคุณเลยก็คือตัวเราเองเคยเรียกใครว่าพ่อเนี่ยพอได้เรียกว่าพ่อได้เรียกว่าพ่อในรู้สึกขัดขืนอย่างเงี้ยแล้วก็อะไรเนี่ยหลังจากนั้นก็ได้สารสัมพันธ์กันต่อจนพ่อลูกก็คือกระชับแน่นแฟนกันมากขึ้นฮะนอกจากเรื่องของคุณพ่อที่กลับมารักกันหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาให้อภัยกันแล้วยังมีอีกเรื่องนึงที่คุณหนุ่ยให้ผมช่วยถึง2เรื่องเรื่องการขอคืนดีกับแฟนสาวตอนนั้นเกิดงอนอะไรกันทะเลาะอะไรกันฮะกับแฟนเนี่ยตอนนั้นคือเขาทะเลาะกับลูกคนแรกฮะฮะทะเลาะลูกลูกปวดตาแล้วก็ผู้หญิงท้องเหยียดนะเราก็ใจเราก็ลูกคนแรกฮะโอ้ไอ้ที่ผมโทรไปแล้วคุณเดี๋ยวนะเฮ้ยเริ่มคุณแล้วผมโทรไปยังไงฮะตอนนั้นที่ภรรยางอนกลับบ้านไปเนี่ยก็มาช่วยโทรฮะหลังจากที่อารมณ์แปรปรวนหนีกลับบ้านแล้วผมโทรไปเคลียร์ด้วยวิทยายุทธอะไรก็ตามผมจำไม่ได้นี่นะฮะปรากฏว่าแฟนหายงอนครับตอนแรกจะไม่กลับมาแล้วเออผมจำไม่ได้ว่าผมพูดว่าอะไรนะตอนนั้นน่ะแต่ภรรยาคุณยอมกลับมาหายงอนแล้วกลับมาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันอีกรอบนึงเด็กคนนั้นคลอดได้ยังฮะตอนนี้คลอดแล้วสิปี6เดือนชื่อน้องอะไรครับ
แล้วตกลงได้เอาชื่อเคนโดไปตั้งชื่อลูกไหมฮะเนี่ยแม่ดีแล้วแหละลูกจะได้มีชีวิตที่ดีงามสืบต่อไปลูกจะได้ไม่เป็นบ้านะครับแล้วหลังจากนั้นรักกันจะกระทั่งมีคนที่สองแล้วด้วยโอ้โหแม่วันนั้นเขาหนีไปเนี่ยถ้าเกิดว่าผมไม่เคลียร์เนี่ยคุณไม่ได้ลูกคนที่สองแน่นอนปรากฏว่าลูกคนที่หนึ่งก็มีพ่อที่น่ารักมีแม่ที่น่ารักอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแถมมีความสุขไปความสุขมาติดอีกคนหนึ่งซะงั้นคนที่สองชื่ออะไรฮะเลมอนทำไมไม่ชื่อเคนโดวะอะไรนะเอมอนคือไม่น่าเชื่อว่ารายการหนึ่งซึ่งเป็นรายการวิทยุจะทำให้คนคนหนึ่งประสานสายใหญ่ความรักได้ทั้งคุณพ่อแล้วก็ภรรยาตัวเองทุกวันนี้ภารกิจพิชิตความจริงเปลี่ยนชีวิตคุณไปยังไงบ้างครับฮะถ้าเกิดว่าไม่มีสายโทรศัพท์ภารกิจในวันนั้นอาจจะไม่มีวันนี้ก็ได้ไม่น่าเชื่อว่าเกิดขึ้นในชีวิตของคุณหนุ่ยจริงๆซึ่งผมก็งงเหมือนกันว่ารายการหนึ่งนักจัดรายการดีเจบ้าบอๆก็ยังมีคนมาฝากชีวิตไว้หลายคู่มากประมาณ300กว่าคู่และหนึ่งในนั้นก็คือคุณหนุ่ยนะฮะยังไงขอให้มีความสุขแล้วก็รับฟัง FM 97ตอนนี้พี่กระโดดมาอยู่97บ่าย3ถึงบ่าย4โมงนะครับฝากภรรยาและลูกฟังด้วยครับอ๋อเห็นได้จากข่าวช่อง11ใช่ไหมฮะตอนนี้วิทยุกลับมาแล้วครับเราจะใกล้ชิดกันมากขึ้นว่าโทรทัศน์มันโทรหากันไม่ได้คุยกันไม่ได้ใช่ไหมแต่วิทยุเราคุยกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวมีโอกาสเราเจอกันครับแน่นอนครับมีความสุขยังไงก็ต้องลงหลุมอยู่ดีลงแหมไม่น่าเชื่อครับภารกิจวิชิตความจริงจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะ026918438-9คุณไม่เข้าใจกับใครอยากจะสื่อสารกับใครแล้วมันสื่อสารตัวเองไม่ได้ด้วยตัวเองไม่ได้อยากจะผ่านปากของเคนโดนะฮะฝากเรื่องราวของคุณทางหลังไมค์ได้นะครับถ้ามีผมปฏิบัติให้สดๆทุกวันเคยทำมาแล้วกว่า300คู่นะฮะประสบความสำเร็จ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ026918438-9นั่นเองนะฮะมีป้ายังอยู่ในสายไหมฮะไม่อยู่แล้วนะครับอ้าวใครอยากโทรมาตอนนี้โทรมาได้เรื่อยๆเลยนะครับสำหรับเมาส์เกินร้อยในวันนี้อ้าววันนี้วันอังคารที่5มิถุนายนครับเราเปิดด้วยเรื่องราวความแช่มชื่นของภารกิจเป็นชีวิตความจริงไปแล้วแล้วมันก็เราจะกลับมาครับมันจะกลับมาเร็วๆนี้แล้วมันต้องกลับมาให้ได้นะฮะแล้วผมจะนำเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยไปออกตีสิบ ตีสิบเขาชอบเล่นไอ้ช่วงซีเครตเลยนั่นไงไอ้ช่วงซีเครตเลยสักอย่างผมจะรวบรวมสัก4-5เรื่องนะครับแล้วก็ไปออกรายการทีวีให้มันดังๆไปด้วยกันใช่ไหมว่าเฮ้ยทำไมรายการวิทยุรายการหนึ่งถึงมีคุณค่าทางจิตใจกับคนขนาดนั้นแม้กระทั่งคนทำแท้งก็โทรมาคนจะฆ่าตัวตายก็โทรมาผัวตบเมียตบผัวมีผัวน้อยเมียน้อยก็โทรมาเพียบเลยเดี๋ยวให้มันกลับมาค่อยๆให้มันกลับมาเรื่อยๆครับเราจะทำความเข้าใจกันไปนะฮะ026918438-9นะครับทิ้งทวนด้วยเรื่องดีๆกันหน่อยก่อนเบรกหน้าเราจะอ่านเรื่องเกี่ยวกับโอ้โหเรื่องทั้งข่มขืนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีการสาดน้ำกรดสาวเนี่ยหน้าเละเลยนะฮะข่มขืนสาวยัดหมกท่อบ้านร้างก็มีไอ้หื่นช่วยตัวเองโชว์ชาวบ้านนี่ก็มีด้วยวันนี้มีแต่เรื่องหื่นๆนะฮะลูกอกตัญญูตบแม่ไปงานอันนี้เลวแม่สุดทนก็ต้องแจ้งตำรวจจับด้วยแท็กซี่เช้าอีกแล้วนะฮะแท็กซี่ข่มขืนกลางวันเลยกลางวันแสกๆแดดเปรี้ยงๆนี่นะครับโอ้ยเช้าโชว์นี้แต่ยังมันมีเรื่องดีๆตั้งแต่ต้นรายการแล้วเราขอตบท้ายเรื่องดีๆก่อนเบรกแป๊บหนึ่งก็แล้วกันนะครับเก็บตกบรรยากาศวันวิสาขาบูชาการอธิบดีกรมการศาสนานั่นเองนะฮะก็เผยคนไทยตื่นตัวมากในปีแห่งการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2600ปีแห่งการตรัสรู้
ท่านอธิบดีกรมการศาสนาครับท่านปรีชากันทิยะครับก็บอกว่าประชาชนชาวไทยเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็ตื่นตัวกันมากในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าโดยมาร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพร้อมกันทั่วประเทศซึ่งในบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนั้นตั้งแต่ช่วงเช้าของเมื่อวานวันวิสาขบูชาได้มีการประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า260รูปทั้งนี้กรมการศาสนาได้ให้โอกาสผู้พิการได้ร่วมทำบุญตักบาตรและก็ยังได้เชิญนายกสมาคมผู้พิการต่างๆมาร่วมพิธีสำคัญในครั้งนี้อีกด้วยทำให้เขาเหล่านั้นได้มีโอกาสเข้าถึงการทำบุญทางพระพุทธศาสนาในขณะเดียวกันบริเวณใจกลางท้องสนามหลวงที่ได้มีการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุก็ยังมีพุทธศาสนิกชนมาเวียนเทียนกันอย่างต่อเนื่องซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตชาวพุทธในการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงครับเมื่อวานผมก็มีโอกาสไปเวียนเทียนตอนค่ำๆด้วยที่วัดนวลจันทร์แถวบ้านโอ้โหประชาชนไปกันเยอะมากโดยเฉพาะเด็กแว้นกับสกอยเพียบเลยมอเตอร์ไซค์เต้วัดไปหมดใครจะหาว่าเด็กแว้นเด็กสกอยเลวซิ่งแอนในถนนเนี่ยเขาก็มีศีลธรรมอันดีในหัวใจนะฮะอาจจะดูถูกตราหน้าครับใครที่ซิ่งรถคำว่าแว้นกับสกอยเนี่ยคุณจะโดนตาหน้าแหละว่าเลวต่อไปแว้นกับสกอยต้องแว้นสกอยไปวัดนะฮะหรือไปทำสาธารณประโยชน์กันเป็นขบวนอย่างเงี้ยได้คุณจะได้ลบเอาคำสบประมาทของสื่อต่างๆรวมกันถึงเคนโดด้วยนะฮะเคนโดก็ด่าสกอยแว้นอยู่บ่อยๆอยู่แล้วว่าพวกผีบ้ามาแข่งถนนทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนกันทำไมถ้าไม่อยากโดนด่าแบบนี้ครับน้องๆที่ฟังอยู่นะฮะต้องกรุณาแว้นไปเลยทำบุญนะฮะสกอยไปไหนเข้าวัดเข้าว่าหรือไปช่วยทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์แบบนี้นะฮะจะได้ดูมีประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้นด้วยเอาละครับเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันแป๊บหนึ่งนะครับรู้สึกมีสายใช่ไหมมีสายโทรเข้ามาอ้าว026918438-9นะครับส่วนใครจะเข้ามาเม้นใน Facebook แล้วก็พูดคุยกันพร้อมกับคลิปวิดีโอเบื้องหลังการจัดรายการอยากจะรู้ว่าเวลาที่แบบมีข่าวข่มขืนแล้วเคนโดแบบมันทำท่ายังไง เสียงถึงออกมาแบบนี้เข้ามาดูคลิปเบื้องหลังการจัดรายการได้ครับที่ www.facebook.com นะฮะเซิร์ชเลยนะครับ DJ เทวดาเคนโดเป็นภาษาไทยผมรู้ว่าตอนนี้ชาวกรุงเทพเป็นคนที่ใช้ Facebook อันดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้มีคนบอกว่ากรุงเทพไร้สาระสุดแล้ว Facebook โคตรเยอะเลยเข้ามาได้นะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งกันละกันครับช่วงหน้ากลับมาครับมีเรื่องราวต่างๆที่ได้เกริ่นเอาไว้โอ้โหฉาวโฉดทั้งนั้นเลยช่วงหน้าครับกำลังฟังเมาเกินร้อยที่ FM 97